มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโตโยต้าประกาศหยุดยาว 20-29 กรกฎาคม2567วันที่5กรกฎาคม2567เพจนิวชลบุรีระยองออนไลน์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าโตโยต้าประกาศวันหยุดฉ่ำๆ 20-29 กรกฎาคม2567 10วันยาวๆอิจฉาจังหลังจากนั้นมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นบอกว่า ATTG ก็ฉ่ำๆๆๆ10วันครับนอนยาวๆมีนัยยะอะไรหรือเปล่าหยุดตามลูกค้าโตโยต้าหยุดเข้าพรรษาวันเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่10ด้วยค่ะเราทำโตโยต้าหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรค่ะโตโยต้าประกาศหยุดยาว 20-29 กรกฎาคม2567ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ